พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองการบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันควรมีการวางแผนก่อนเพื่อไม่ให้มีรายจ่ายมากเกินรายรับของครอบครัวหรือปัญหาการยืมเงินผู้อื่นมาใช้จ่ายการวางแผนใช้จ่ายเงินประจำวันควรทำสมุดบันทึกหรือบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้มีรายจ่ายน้อยกว่าหรือเหมาะสมกับรายรับจะทำให้มีเงินเหลือเพื่อออมสะสมไว้ใช้จ่ายในอนาคตนะครับ